ผมและทีมงานได้เข้าไปถ่ายทำชีวิตของลุงต๋อยสัปเหร่อใจพระที่ตั้งหน้าตั้งตาเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดโดยไม่หวั่นความน่ากลัวของโรคติดต่อนี้ผมเองเห็นถึงความดีในตัวแกครับผมได้ทราบระหว่างถ่ายทำว่าวันที่7สิงหาอีก2วันถัดไปหลังการถ่ายทำคือวันเกิดของลุงต๋อยระหว่างถ่ายทำผมได้ถามลุงต๋อยว่าในวันเกิดที่7สิงหานี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับผมจะหามาให้ของขวัญวันเกิดของกินเสื้อผ้าหรือว่าเงินแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลุงต๋อยขอและเป็นที่มาให้เกิดคลิปนี้ครับลุงต๋อยครับครับหลายวันก่อนผมมาสัมภาษณ์ลุงต๋อยเนาะครับผมมาเห็นลุงต๋อยทำงานนั่นคือทำหน้าที่สัปเหร่อผมถามก่อนลุงต๋อยงานสัปเหร่อของเราจริงๆเป็นอาชีพที่คนอื่นดูต้อยต่ำใช่ครับลุงต๋อยรู้สึกไงบ้างก็คือเราอย่าไปมองว่าสัปเหร่อต้อยต่ำคือคนคนนี้คือเป็นคนนำพ่อแม่ของคุณไปส่งให้ข้ามถึงพกใหม่ถ้าไม่มีคนคนนี้ก็ไม่มีใครทำให้ทุกคนทุกอาชีพเขาก็อยากไปทำงานอยากหาเงินกันแต่ลุงเนี่ยอาชีพสับเปลือกตอนนี้คนมันตายจำนวนมากๆอย่างเนี้ยแล้วไม่ได้ว่าตายตามธรรมชาติตามอะไรคือใจคอลุงไม่อยากทำวันหนึ่งสองสามศพสี่ศพห้าศพเข้ามาหาลุงทีอย่างเนี้ยใจคอลุงก็ไม่ดีคนรู้จักมั่งคนไม่รู้จักพี่น้องเคยเล่นกันมามั่งมันไม่ถึงวันที่เขาจะตายเขาต้องตายหมดแล้วก็มาหาลุงใจคอลุงก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วมาเจออย่างนี้อีกมันก็เสียความรู้สึกนะลุงต๋อยครับหลายวันก่อนเราเจอกันตอนนั้นผมได้ทราบว่าวันเนี้ยวันที่7สิงหาเป็นวันเกิดลุงต๋อยครับผมถามลุงต๋อยว่าลุงต๋อยครับลุงต๋อยอยากได้อะไรมั้ยลุงไม่อยากได้อะไรนะในชีวิตของลุงลุงก็อยู่ของลุงอย่างเนี้ยลุงมีความสุขแม้กระทั่งเงินมหาศาลที่ลุงจะได้ลุงยังไม่เอาเลยแต่วันเนี้ยลุงขออยู่อย่างเดียวคือพวกคุณมาทุกคนขอให้ร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศพไร้ญาติและศพที่มีญาติที่ยังกักตัวอยู่ทั้งร้อยศพที่เสียชีวิตแล้วนำมาเผาอยู่ที่เมนหน้าวัดสุทาวาสเนี่ยผมขอให้ทุกคนช่วยอุทิศส่วนกุศลให้เขาทั้งร้อยศพด้วยของขวัญวันเกิดที่ลุงต๋อยอยากจะได้ก็คืออยากให้ทีมงานของเราช่วยจัดงานชาปนกิจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับศพผู้ติดเชื้อโควิดทั้งไร้ญาติและมีญาติจำนวนกว่า100ศพที่ลุงต๋อยเผาศพเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกส่งไปสู่สุคติคุณลุงขอได้ไหมขอให้วันเกิดของเขาได้ทำบุญดูแลพี่น้องเหล่านี้ไปสู่สุคตินั่นเองครับวันนี้จริงๆถ้าเป็นคนอื่นเขาต้องไปเที่ยวรวมกันในครอบครัวในอะไรลุงต้องมานั่งเผาศพทำบุญก็ต้องทำบุญให้ศพทุกศพที่ลุงเผาวันนี้วันเกิดลุงก็อุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาหมดทุกคนโดยที่ลุงไม่เอาเลยก็ได้บุญอันนี้ลุงขอยกให้พวกเขาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีใครทำบุญให้เพราะว่าทุกศพญาติก็ยังกักตัวอยู่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจะรอดหรือไม่รอดก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ลุงทำได้เท่านี้ลุงก็พยายามจะอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาก่อนแล้ววันข้างหน้าญาติเขาก็จะรับกลับไปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เขาอีกทีนึงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคุณลุงเผาคนที่ตายจากการติดเชื้อโควิดมา100ศพพอดี100ศพพอดีของเมื่อวานนี้ศพตอนเย็นสุดท้ายคือ100ศพแล้ววันนี้คือวันเกิดลุงครับลุงก็เลยประเมิดเจาะพอดีเลยก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาทุกคนด้วยความน่าสงสารของศพเหล่านี้คืออะไรครับลุงครับเล่าฟังหน่อยคือศพปกติมีการบำเพ็ญชาปนกิจมีการสวดมีการอะไรรดน้ำศพมีอะไรอันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่ลูกเต้าก็ไม่ได้เห็นใครก็ไม่ได้เห็นทั้งนั้นพระก็ไม่ได้เห็นมีสัปเหร่อเห็นก็เห็นแต่โลงแล้วก็พุ่งเข้าเตาไปแล้วนอกจากเตาหมดไฟหมดเผาโลงหมดแล้วเนี่ยถึงจะเห็นศพเขาลุงครับวันนี้ลุงรู้สึกไงลุงดีใจไหมใช่อันนี้คือไม่ต้องมีหนมเค้กไม่ต้องมีอะไรใหม่ๆเสื้อผ้าใหม่ๆลุงได้ทำบุญให้พวกเขาลุงมีความสุขผมขอฝากลุงหน่อยในฐานที่ลุงเป็นด่านสุดท้ายเป็นบุคลากรด่านสุดท้ายเลยก็คือช่วยส่งคนสู่สุคติอยากเห็นชีวิตคนไทยเป็นยังไงให้เขาดีขึ้นหาวัคซีนหาอะไรให้เขาลุงอยากจะขอผู้มีอำนาจในประเทศทั้งหมดนะโปรดช่วยประชาชนโปรดช่วยพวกเขาด้วยลุงไม่ขออะไรเลยลุงขอช่วยชีวิตพวกเขาเพราะไงเขาก็คือพี่น้องสายเลือดไทยด้วยกันทุกคน
อย่าเอาเขามาปล่อยเขาตายขอให้หน่วยงานทั้งรัฐหรือว่าที่มีอำนาจทุกคนช่วยประชาชนอย่าทิ้งประชาชนลุงก็เป็นสัปเหร่อเสียงน้อยๆลุงก็สะท้อนได้แค่นี้นะทุกคนขอให้รักษาชีวิตทุกคนด้วยผมกราบละขอให้สิ่งที่ลุงขอเป็นจริงครับสุขสันต์วันเกิดครับลุงต่อยครับครับผมสุขสันต์วันเกิดลุงขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศทุกที่พระสำคัญที่ปฏิฐานอยู่ในประเทศไทยขอให้คุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคโควิดทุกวันนี้ลุงไม่อยากให้โรคนี้คนที่เสียชีวิตจากโรคนี้มาเจอกับลุงอีกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศขอให้คุ้มครองลูกหลานคนไทยทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยจากโรคโควิดอย่าให้เขาฆ่าชีวิตแล้วมาถึงลุงเหนื่อยแล้วข้อคิดหลังจากที่ผมได้อยู่ในเมนเผาศพร่วมกับลุงต่อยก็คือชีวิตของคนเราไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือเป็นขี้ข้ากรรมกรท้ายที่สุดแล้วก็เหลือเพียงขี้เท่าฐานแค่นี้เองดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีคนไม่ได้จำว่าคุณมีบัญชีในธนาคารเท่าไหร่แต่โลกจะจำว่าคุณได้ทำอะไรฝากไว้กับโลกใบนี้ครับขอบคุณมากครับลุงต่อยสุขสันต์วันเกิดครับ